ันได้สร้างครอบครัวหรือว่ามีบุตรนำกันอะไรมัน4คนเมื่อก่อนนี้เพื่อนเฮาก็บ่ดีนะครอบครัวก็บ่เยอะมันก็ขาดๆเคินๆนั่นแหละเนาะไม้นี่มันถือว่าไม้ธรรมชาติมันก็หมดไปเนี่ยก็จึงได้เริ่มเอาไม้สักมาปลูกอยู่ในพื้นที่เฮาหั่นเพราะว่าเฮาจึงได้ตัดสิได้เฮามันได้เนาะเวลาได้ต้องการเงินแล้วก็ต้องได้ตัดค่ายช่วงก่อนหั่นก็ถือว่าบ่ได้ปลูกแหละแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้วิธีปลูกตัดไปบางครั้งก็ได้เงินบางครั้งก็บ่ได้เงินหั่นนะเพราะว่าเนาะเมื่อลางเทื่อก็ไม้กองทิ่มโดกซื่อๆเพราะว่าถือว่าการร่วมมือพันธกับองค์การเรคอฟก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีเนาะหลังจากว่าได้ข้อมูลแล้วก็ลงไปสำรวจมาเข้าแต้มแผนที่เนาะเฮาก็มาสร้างเป็นฐานข้อมูลเนาะแต่ละบุคคลนั่นเฮ็ดรหัสบุคคลเมียนเนาะคือรหัสเจ้าของสวนรหัสต้นดินเนาะหน้าต่างระหว่างกันในการสำรวจท่านเฮาจะเว้าคืนเฮาก็ได้อธิบายการตัดสางขยายระยะบ่เนาะกกไม้ใหญ่กกไม้น้อยบ่สมควรตัดออกบ่เนาะข้าพเจ้าก็ถือว่าสมัครเขาเป็นเฮียนเพาะระหว่างประชาชนมีการจัดตั้งกลุ่มเนาะต่อรองกับพงซอยหั่นเนาะในราคาไม้บ่แม่นหยังไม้ขนาดแนวใดเนาะเจ็บซื้อแนวใดไม้กิ่งงาเจ็บซื้อแนวใดหลังจากนั้นแล้วมันในบ้านเป็นผู้สินยังยืนทับห้องเนาะหลังจากที่โครงการเข้ามาร่วมมือนำผักสวนรัฐและประชาชนกับพงซอยมันคือว่าเฮ็ดให้การซื้อขายไม้สักมันมีความเป็นระเบียบหลายขึ้นได้ดีใจหลายที่โครงการเข้ามาร่วมมือแล้วขึ้นสนองเครื่องมือต่อไม้แบบฟันป่าคือว่าเครื่องฟิงเกอร์จอยให้คือว่าสามารถนำใช้ประโยชน์หลายๆอย่างจากวัตถุดิบเศษวัตถุดิบที่เมื่อก่อนเฮาทิ่มเนื่องจากเมื่อก่อนเป็นไม้น้อยสามารถนำใช้ได้คือว่าจะเป็นจะนำใช้ไปเป็นฟืนเป็นหยังแต่ในปัจจุบันมันสามารถมานำใช้ให้มันเกิดผลเป็นคุณประโยชน์สูงสุดทีนี้โครงการเข้ามาเพิ่นต้นน้อยต้นใหญ่เพิ่นก็เอาเพิ่นเว้าเป็นชิวเหมือนกับถือว่าบ่เปรียบให้แล้วเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าตัดสร้างตัดนั้นเพิ่นเอามาก็ถือว่าเอาไม้ขึ้นรถก็เพิ่นเอาจ่ายเงินพร้อมมันคนดีใจเนาะหลังจากมีการร่วมมือระหว่างโครงการกับภาคส่วนรัฐกับประชาชนกับโรงงานมันก็จะมีจุดดีหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหลายขึ้นสามารถนำใช้วัตถุดิบเกิดผลประโยชน์หลายขึ้นกว่าเก่าแล้วก็สามารถสร้างเวียกเฮ็ดให้ประชาชนหลายขึ้นคือว่าหลังจากเอาเครื่องมือเข้ามาถ้าเฮาก็สามารถรับให้งานเข้ามาเฮ็ดเวียกหลายขึ้นเนาะหลังจากเฮาขายไม้ได้เงินแล้วก็เอาไปพัฒนาอยู่ในครอบครัวแล้วนึ่งแล้วมันเฮาได้เอามาซ้อมเฮือนเนาะแล้วก็ซ่องมาแล้วก็ซื้อช่องใส่อุปกรณ์นั่นแหละถือว่าเครื่องใช้อยู่ในเฮือนให้ลูกไปโรงเรียนเนาะถือว่าโรงเรียนก็อยู่ไกลห่างไกลแน่เนาะลุงนี่ไปก็ 7-8 กิโลให้ลูกไปโรงเรียนซื้อนั่นซื้อนี่กินนั่นแหละเราสามารถสืบทอดเนาะบุญมรดกได้โดยว่าใบกำใบทะเบียนส่วนปลูกนั้นสามารถโอนให้ลูกให้เต้าได้เพราะเพิ่นก็มั่นใจว่าเฮาเป็นสาเกษตรกรก็ถือว่าดีใจว่าเฮาสิได้มีบ่อนค่ายหั่นน่ะดีขึ้นมันจึงดีขึ้นอย่างนั้น